อรุณสวัสดิ์ค่ะผู้อรุณสวัสดิ์ครับคุณบุฟเฟ่ค่ะวันนี้นะคะต้อนรับเข้าสู่สัปดาห์ใหม่สัปดาห์ต้นเดือนมีนาคมด้วยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่ใกล้ตัวคุณผู้ฟังเป็นมโนเซเว่นมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของเสียงดนตรีนะคะก็น่าจะมีการได้ยินได้ฟังประโยคกันนะคะชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลนักแล้วก็ต่อไปอีกยาวยืดเลยอันนี้ผู้เห็นด้วยไหมคะจริงๆแล้วน่าสนใจมากเลยครับที่คุณอุเฟ่พูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าเมื่อประมาณปีก่อนนะฮะตัวผมเองเนี่ยเคยเขียนเรื่องของ Music and the Mind แล้วเริ่มคอลัมน์มาเนี่ยเริ่มมาด้วยคำศัพท์นี้เด็ดๆเลยฮะว่าชนใดไม่มีดนตรีการนะครับของรัชกาลที่6ทีนี้เนี่ยถามว่าเห็นด้วยหรือเปล่าผู้ว่าเห็นด้วยว่าชอบกลเพราะว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอคนที่ไม่ชอบฟังเพลงครับคือเพลงเนี่ยมันมีหลากหลายแนวอาจจะเป็นแค่ทำนองอย่างเดียวมีเนื้อร้องนะคะช้าเร็วจะเป็นคลาสสิกแรปร็อกฮิปฮอปอะไรก็ตามแต่ทุกๆคนก็จะต้องมีแนวที่ตัวเองชอบจะไม่มีใครเลยที่บอกว่าไม่ฟังเพลงเลยไม่ชอบเสียงจังหวะไม่ชอบไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะคะแล้วทีนี้เราจะมาเจาะประเด็นในเรื่องของเพลงครูจะมาพูดถึงประเด็นอะไรกันบ้างประเด็นแรกเลยเนี่ยนะฮะอยากจะมานำเสนอว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยทำไมคนถึงชอบฟังเพลงและการที่เราชอบฟังเนี่ยมันทำให้มนุษยชาติหรือเผ่าพันธุ์ของเราเนี่ยฮะมันอยู่รอดมาถึงทุกวันนี้ได้ยังไงน่าสนใจนะฮะเล่ามาเลยค่ะในเดี๋ยวจะจัดให้ทันทีเลยนะฮะคือสำหรับในคำถามแรกเนี่ยคนเราชอบฟังเพลงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการฟังเพลงเนี่ยนักจิตวิทยาและนักวิทยาศาสตร์พบว่าจะทำให้สารโดพามีนซึ่งเราคงสร้างมันอยู่แล้วเป็นสารแห่งความสุขและสารแห่งรางวัลเนี่ยหลั่งพรั่งพรูออกมานะฮะโดยเฉพาะถ้าเพลงนั้นเป็นเพลงที่เรารอมานานหรือเราอยากฟังมานานนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่อยากฟังเพลงที่เม็ดหรือคุณปูเป้จะจัดให้เนี่ยอันนั้นน่ะในสมองกำลังรออยู่แล้วฮะยิ่งรอนานแต่ต้องไม่นานเกินไปนะฮะไม่งั้นจะเกิดความผิดหวังพอรอแล้วสุดท้ายเนี่ยเพลงที่เราอยากได้ฟังเนี่ยมันขึ้นมาไม่ว่าจะด้วยเราขอหรือว่าอยู่ดีมันฟลุกขึ้นมาเองเนี่ยสารโดพามีนในสมองเนี่ยจะหลั่งพรั่งพรูออกมานะครับซึ่งทำให้เรามีความสุขมากๆนั่นคือเหตุผลที่ทำไมเราถึงชอบฟังเพลงกันนักแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเมื่อเราฟังเพลงเดียวกันไปนานๆนานๆนานๆเนี่ยสมองเนี่ยครับจะหลั่งสารโดพามีนน้อยลงเรื่อยๆทีละน้อยทีละน้อยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมการฟังเพลงที่เราชอบเนี่ยเป็นครั้งที่10หรือ100เนี่ยมันจึงทำให้ไม่น่าอภิรมย์เท่ากับครั้งแรกที่เราอยากฟังแล้วเราได้ฟังมันทันทีนะครับอยากให้คุณอุเบลองนึกหรือว่าท่านผู้ฟังเนี่ยลองนึกดูเหมือนเวลาที่เราอยากทานอะไรครับสมมติว่าเราอยากทานอย่างคุณอุเบลนี่ชอบทานอะไรเป็นพิเศษครับจานโปรดจานโปรดเหรอฮะจะต้องเป็นของที่ไฮโซมากๆนั่นก็คือปลาทูทอด โอ้โหไฮโซจริงๆครับมากและจะทอดให้มันอร่อยในย่างนะจ๊ะผู้ขอบอกบางร้านเนี่ยทอดแล้วหัวกินไม่ได้ต้องทอดให้กรอบทั้งหัวและหางนะฮะนี่คือสแตนดาร์ดมาตรฐานของปลาทูโอ้จริงๆแล้วฮะเคยได้ข่าวว่าปลาทูเนี่ยยิ่งตัวเล็กยิ่งอร่อยนี่จริงหรือเปล่าครับคุณผู้ชมกินมันทุกไซส์อะค่ะนี่คือจะถามว่าถ้ากินนานๆกินมันจะรู้สึกอิ่มเอมแต่ถ้าเช้ากลางวันเย็นปลาทูวันต่อไปจัดอีกปลาทูคงจะเป็นการเบื่อก็คงจะเปรียบเทียบได้กับสมองของเราที่ฟังเพลงที่ชอบเรื่อยๆจนเราไม่รู้สึกถึงคุณค่าของมันแล้วถูกต้องครับเมื่อจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผ่านไปประมาณ3วันเนี่ยแล้วคุณบูเป้กินปลาทูไป3มื้อ3วันเนี่ยรับรองว่าน่าจะเบื่อปลาทูอีกไป3ปีอ่ะแหมนั่นหิวเลยนะคะทีนี้กลับเข้าเรื่องเพลงสำหรับเรื่องของแนวดนตรีเนี่ยมันมีอิทธิพลกับสารเคมีในร่างกายหรือสมองไหมเพราะว่าเคยได้ยินว่าอุ๊ยคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยถ้าเปิดเพลงคลาสสิกอะไรนัมเบอร์อะไรก็ไม่รู้ของใครก็ไม่รู้นะฮะลูกในท้องจะมีพัฒนาการสมองปิ้วเป้าอะไรอย่างเงี้ยมันมีบทวิจัยออกมาแล้วใช่ไหมคะโอ้เรื่องนี้น่าสนใจมากครับต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยการฟังดนตรีคลาสสิกหรือว่าเพลงต่างๆหรือว่าของโมซาร์ทเนี่ยแล้วคิดว่านะฮะเราจะทำให้ลูกเนี่ยเขาฉลาดขึ้นเนี่ยมันมีชื่อเรียกของมันเลยฮะเขาเรียกว่า the Mozart effect เป็นชื่อของมันเลยนะฮะซึ่งเพราะว่าไอ้ตัวเนี่ยฮะ Mozart effect เนี่ยมันสิ่งที่เรียกว่า controversial นะฮะหรือว่าเป็นที่ถกเถียงกันในวงการจิตวิทยาอย่างมากต้องเล่าก่อนครับว่ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยจาก
คนคนหนึ่งนะฮะนักวิจัยคนหนึ่งเป็นนักจิตวิทยาเนี่ยฮะชื่อว่ากอร์ดอนชอนะฮะของอเมริกาคุณกอร์ดอนชอเนี่ยเขาเอาคน36คนเนี่ยครับมานั่งแบ่งเป็น3กลุ่มทำให้เขาให้กลุ่ม3กลุ่มเนี่ยทำสิ่งที่เหมือนกันก็คือการพับกระดาษในสมองนะฮะนั่งพับกระดาษคือไม่ต้องพับจริงนะฮะคิดถึงการพับกระดาษกลุ่มแรกเนี่ยครับเขาให้นั่งพับเฉยๆเงียบๆกลุ่มที่2เนี่ยให้นั่งพับโดยการนั่งฟังเสียงปลาวาฬนะสุดยอดมากส่วนกลุ่มที่3เนี่ยฮะให้นั่งฟังเพลงของโมซาร์ทนะทีนี้เขาค้นพบว่ากลุ่มที่3นะฮะซึ่งฟังเพลงของโมซาร์ทเนี่ยทำได้ดีขึ้น7คะแนนนะครับ7คะแนนซึ่งคะแนนของเขาเนี่ยก็ไม่มีใครทราบว่าเขาทำยังไงนะครับประเด็นก็คือว่าหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อผลออกมาตีพิมพ์นะฮะว่าโอ้ได้เพิ่มขึ้น8คะแนนคราวนี้ปรากฏว่ามีนักดนตรีคนหนึ่งฮะชื่อแดนแคมเบลล์เขาก็รีบไปประกาศใหญ่เลยว่าโอ้การฟังเพลงเนี่ยนะโดยเฉพาะเพลงของโมซาร์ทเนี่ยนะทำให้ IQ เพิ่มขึ้นนะครับ8จุดซึ่งมันไม่จริงฮะเสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่นั้นที่น่าสนใจก็คือว่าเขาไปทำสิ่งเขาไปตั้งเหมือนเป็นบริษัทฮะชื่อว่า Baby Einstein หรือว่าไอน์สไตน์ทารกน้อยๆเนี่ยนะครับแล้วก็อริยะเลยนะคือทำเหมือนกับว่าการที่ฟังเพลงของโมซาร์ทเนี่ยจะทำให้เป็นอัจฉริยะแน่แล้วการที่ทำเบบี้ไอน์สไตน์เนี่ยออกมาแน่นอนครับว่าคนก็ซื้อเขารวยมหาศาลเลยฮะและนักเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับกัฟเวอร์เนอร์หรือว่าเป็นกัฟเวอร์เนอร์นี่คือผู้ว่าการรัฐนะฮะผู้ว่าการรัฐของรัฐจอร์เจียเนี่ยฮะเขาเนี่ยเอาเนี่ยครับไอ้ตัวเนี้ยไปประกาศเป็นนโยบายฮะว่าปีเนี้ยซึ่งเป็นปีนั้นคือปี1998เนี่ยนะฮะว่าจะให้ทุกครัวเรือนนะฮะในรัฐจอร์เจียเนี่ยที่มีทารกเนี่ยได้มีโอกาสฟังเพลงของโมซาร์ทโดยทุ่มนะฮะงบประมาณ 150,000 ดอลลาร์นะฮะซึ่งก็ประมาณไม่รู้กี่สิบล้านบาทโอ้ยแบบอ๋อนั่นประมาณจริงๆแล้วประมาณ 3-4 ล้านนะฮะซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยถ้าแปลงมาเป็นเงินสมัยนี้ก็อาจจะเกือบถึง10ล้านนะฮะเพื่อที่จะทำสิ่งเนี้ยโอ้รับซึ่งคนก็รับไปนะฮะแล้วคนก็โหวตให้เขาจนเขาได้รับเลือกเป็นกัฟเวอร์เนอร์จริงๆนั่นแหละครับคือที่มาว่าทำไมไอ้โมซาร์ทเอฟเฟคเนี่ยมันถึงดังมากแต่โดยสรุปถามว่าจริงหรือเปล่าสุดท้ายครับตอนหลังปี2007แล้วก็2010เนี่ยเขามาทำงานวิจัยอีกครั้งปรากฏว่ามันไม่จริงเพราะว่าไม่จริงครับไม่จริงซึ่งมันมีเหตุผล มันมีเหตุผลของมันนะฮะเหตุผลที่หนึ่งคือไม่ว่าเราจะฟังอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่นะครับนักวิทยาศาสตร์ที่เขาในปี2010เนี่ยเขาลองเอาไอ้นี่ฮะเหมือนกับเป็นไม้หรือว่ากำปั้นเนี่ยลองเคาะโต๊ะดูนะฮะเคาะนะครับปองปองไปปองปองไปเรื่อยๆเนี่ยแต่เป็นเคาะเป็นเสียงเพลินๆไม่ใช่เสียงรำคาญครับปรากฏว่าคนที่ทำนะครับทาสหรือว่าภารกิจต่างๆที่เขาให้ไม่ว่าจะเป็นนะครับการพับกระดาษหรือว่าเป็น IQ test เนี่ยทำได้ดีขึ้นประมาณเนี่ยฮะ 5-8 จุดเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยทุกรายเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันกลับมาเรื่องแรกที่เราคุยกันครับคุณอูเป้คือสมองเนี่ยมันมีความสุขมากขึ้นนะครับตัวเรามีความสุขเมื่อเราได้ฟังหรือจังหวะอะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบเมื่อเรามีความสุขปุ๊บเราจะทำภารกิจหรือว่าทำสิ่งที่ยากหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้ดีขึ้นโดยไม่เกี่ยวกับว่ามันจะต้องเป็นโมซาร์ทหรือว่าอาจจะเป็นพี่ตูนหรืออาจจะเป็นคุณบูเป้เปิดเพลงของเม็ดเพลงอะไรของใครก็ได้นะครับให้ฟังเนี่ยมันก็จะขึ้นหมดเลยโดยไม่เกี่ยวกับต้องเป็นโมซาร์ทครับโอ้โหเจาะลึกกันขนาดนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวเพลงเพราะว่าเคยมีพ่อแม่บางคนบอกว่าโอ้ยฟังเฮฟวี่เมทัลที่แหกปากมันทำให้แกเป็นคนอารมณ์ดุร้ายเพราะฉะนั้นแบนไม่ให้ลูกฟังจริงไหมนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะครับเพลงที่จังหวะเร็วๆอย่างเพลงแดนซ์หรือจะเป็นตื้นๆแบบเทคโนหรือแม้แต่จะมีจังหวะแบบพวกrock heavy metal เนี่ยผู้ใหญ่บางท่านอาจจะคิดว่าหุ้ยมันจะดีต่อลูกวัยรุ่นเราหรือเปล่าทำนองมันดูแบบเร็วหน่วงหนักเต็มไปด้วยเบสและบางทีเพลง heavy metal ร้องนี่แบบจะกระโชกโฮกฮากตะโกนมันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจิตไหมจริงๆแล้วสำหรับตรงนี้เนี่ยครับต้องบอกฟันธงไปก่อนเลยว่าทุกเพลงหรือการฟังเพลงทุกประเภทเนี่ยครับมีผลต่อเนื้อสมองและการทำงานของจิตใจอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันในรายละเอียดนะครับอย่างเพลงเฮฟวี่หรือว่าเพลงร็อกๆเพลงที่มันมีจังหวะจะโคนที่แรงหรือจะโชกโคกห้างมีการตะโกนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอันตรายที่แท้จริง
ไม่ได้เกิดมาจากเนื้อเพลงหรือตัวเพลงครับแต่เกิดมาจากกลุ่มคนที่คนนั้นนะฮะที่เด็กคนนั้นเนี่ยจะเข้าไปอยู่ด้วยเมื่อเขาเข้าไปสนใจเพลงประเภทนี้ผมจะยกตัวอย่างนะฮะอย่างเช่นว่าถ้าเราชอบเพลงคลาสสิกหรือเพลงโอเปร่าคนที่ฟังเพลงคลาสสิกหรือเพลงโอเปร่าเนี่ยมักนะครับผมไม่ได้บอกว่าเสมอไปแต่มักที่จะรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะทำอะไรที่มันไฮโซนะครับไม่ว่าจะเป็นการจิบไวน์หรือว่าถกกันเรื่องของจักรวาลหรือการเมืองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือร่วมกันหรืออะไรแบบนี้นะฮะนี่คือกลุ่มที่คนเราจะเข้าไปอยู่ด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นการฟังเพลงเฮฟวี่ที่ทาหน้าแล้วตะโกนนะครับร้องตะโกนเรื่องของความตายหรือการอะไรอะไรทั้งหลายแหล่นี้นะฮะผมเนี่ยไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีเพียงแต่ว่ามันจะนำเราไปสู่วงหรือกลุ่มคนที่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะมีการเล่นยานะฮะอาจจะมีการสูบบุหรี่อาจจะมีการกินเหล้าซึ่งเกิดขึ้นเยอะมากนะฮะอาจจะมีการนะครับดิ้นพลาดพลาดอยู่นะฮะในผับหรือว่าในคอนเสิร์ตนะฮะแน่นอนอย่างที่บอกนะฮะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่เราเปลี่ยนแนวเพลงไปฟังเพลงแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะคือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะระวังที่สุดว่าถ้าลูกสนใจนะครับเพลงในทำนองที่เป็นเพลงหนักๆเนี่ยเขาเนี่ยหรือเพื่อนของเขาเนี่ยจะนำพาไปสู่ทางมืดได้ง่ายกว่าถ้าเขาชอบฟังเพลงช้าคลาสสิกโอเปร่าหรืออะไรประเภทนี้อันนี้คืออันที่หนึ่งนะครับคือจะบอกว่าเพลงเนี่ยก็สามารถนำพาไปสู่สังคมที่แตกต่างกันได้อันนี้ 100% เลยครับผมเพราะว่าจะสังเกตได้ว่าอย่างกลุ่มฮิปฮอปนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มักจะชอบเพลงกราฟฟิตี้นะฮะแน่นอนว่าไม่เสมอไปมีคนฟังฮิปฮอปที่อยู่บ้านนะฮะแต่ว่ากลุ่มฮิปฮอปเนี่ยในส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยออกไปนะครับเพลงกราฟฟิตี้เบรกแดนซ์ถูกต้องครับผมหรือว่าไม่ว่าสมมติว่าเป็นเพลงนะฮะเพลงป๊อปนะครับเพลงป๊อปสบายๆก็อาจจะเปิดกันนะครับตอนนั่งชิลๆหรือว่านั่งริมทะเลหรือว่าตอนไปขับรถเล่นก็อาจจะเปิดเพลงคันทรีก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ชอบเที่ยวนะฮะเป็นการเที่ยวไม่ใช่เที่ยวกลางคืนแต่ว่าเป็นการเที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะครับเนี่ยฮะกลุ่มเพลงเนี่ยครับจะรวมกลุ่มคนกลุ่มคล้ายๆกันเข้าไปอยู่ด้วยกันจะสังเกตได้อีกอย่างว่าเพื่อนที่สนิทกันมากๆเนี่ยฮะกลุ่มเดียวกันเนี่ยมักจะฟังเพลงที่ไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าไอ้ตัวเพลงเนี่ยถึงแม้มันจะกระโชกโคกฮากเนื้อเพลงอาจจะแบบบูชาซาตานหรืออาจจะมีแบบแนวใต้ดินบ้างมันก็ไม่ได้มีผลเท่ากับสังคมที่เราไปคลุกคลีตีโมงเวลาไปดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้อันนี้ถูกครับคุณอุเป้แต่ว่าต้องขอเสริมนิดนึงว่าจริงๆแล้วมันมีผลทางด้านสมองและร่างกายเหมือนกันนะฮะซึ่งตรงเนี้ยต้องระวังคือเพลงเมทัลหรือเพลงที่หนักๆนะฮะตีใต้ดินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะทำให้หัวใจนะครับเต้นแรงขึ้นและจะทำให้เกิด excitement หรือความตื่นเต้นคึกคักซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อคนเราตื่นเต้นคึกคักเรามีความน่าจะเป็นที่จะทำอะไรบ้าๆมากกว่าถ้าเรานะครับนั่งเงียบๆหรือว่าฟังเพลงคลาสสิกเราคงไม่ค่อยเห็นนะครับคนที่เอาอะไรไปตีรถคนอื่นหรือว่าตีคนอื่นหรือต่อยหน้าคนอื่นโดยฟังเพลงคลาสสิกอันนั้นจะเป็นอะไรที่โรคจิตแบบหนักมากๆนะฮะเป็นอะไรที่มันขัดกันอย่างแรงแต่คนที่นะครับกำลังแบบโอ้โหคึกบ้าฟังแบบดังแหกปากก็มีความน่าจะเป็นที่ถ้าเราไปเคาะห้องเขาแล้วบอกให้ลดเสียงเพลงเนี่ยเขาจะเปิดประตูออกมาแล้วถีบเราหรือว่าบอกว่าเงียบเงียบไปแล้วก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องมายุ่งเพราะว่าเนี่ยครับมันทำให้เกิดความคึกขึ้นมาสารอะดรีนาลีนเนี่ยหลั่งมากเมื่อสารอะดรีนาลีนหลั่งมากความน่าจะเป็นที่เขาจะเกิดความรุนแรงหรือก่อให้เกิดสิ่งที่หยาบคายเนี่ยแน่นอนครับว่ามันเพิ่มขึ้นมากกว่าเพลงเบาๆหรือคลาสสิกนั่นก็เป็นเหตุผลที่อธิบายว่าทำไมตามคอนเสิร์ตร็อกเราจะเห็นว่ามีการตีต่อยกันหรือว่าเผาบ้างหรือว่ามีการนัดท้าถอดเสื้อโชว์หน้าอกสำหรับผู้หญิงบางรายอันนี้เมืองนอกและเมืองไทยอย่าให้มีจ้ะนะ อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะมันเกิดการกระตุ้นเร้าใจด้วยช่วงทำนองต่างๆถูกต้องครับคนเราเนี่ยครับคุณอูเป้ไม่ใช่ที่เขาไม่ใช่เหมือนกับเป็นสัตว์ที่ใช้ความใช้เหตุผลในการดำเนินชีวิตมากกับเท่ากับเราใช้ความรู้สึกเรามักจะดำเนินชีวิตโดยใช้อารมณ์และความรู้สึกเนี่ยมากเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปอยู่ในที่ที่เดียวกันแล้วมันเกิดความคึกความบ้าหรือการตีกันเนี่ยแน่นอนครับมีมากกว่าที่เราจะไปนั่งเงียบๆฟังโอเปร่าอยู่ในหอแล้วอยู่ดีๆแล้วก็ลุกขึ้นมาเอาไม้ตีคนข้างๆอันนั้นคือเราเพี้ยนสุดๆแล้วฮะฟังแล้วนี่อิ่มเอมมากแต่ทีนี้ขอแอบไปถามถ้าอย่างพวกบรรดาสัตว์อะไรเงี้ยคือเคยดูรายการข่าวเกษตรว่าซ้ำไก่สมมติป้าละม่อม ป้า
แล้วก็จะเปิดเพลงอาจจะเป็นทรานซิสเตอร์แล้วอุ๊ยไก่ได้ออกไข่ดีดีได้ผลอันนี้ปาลาม่อมยืนยันออกทีวีอีกนะคะว่าสัตว์เนี่ยก็สามารถที่จะได้รับความสุขจากเมโลดี้เสียงเพลงเหมือนกับมนุษย์อันนี้น่าสนใจมากคุณเต้คือต้องบอกก่อนนะครับว่าสำหรับสัตว์เนี่ยฮะต้องอยู่ที่ว่าเป็นเพลงแบบไหนด้วยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้เป็นพืชก่อนที่จะเป็นสัตว์ถ้าเป็นพืชเนี่ยนะครับถ้าเราเปิดเพลงร็อกหรือเพลงที่มันเป็นทำนองหนักหน่วงเพลงเมทัลให้ฟังเนี่ยปรากฏว่านักวิจัยพบว่าพืชหรือต้นไม้ครับโตเร็วกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ฟังฮะน่าสนใจมากตอนแล้วเราก็นึกว่าเอ๊ะหรือพืชจับเกษตรกรได้เลยใช่ไหมแบบว่าถ้าอยากจะให้ผลผลิตแบบเร่งโตเร่งดอกเร่งผลจะจัดเพลงร็อกลำโพงแตกเข้าไปที่สวนส้มนี้ใช่ครับแต่แน่นอนว่าต้องนะฮะระวังด้วยว่าสวนข้างๆเขาจะมาเอาเรื่องฮะแต่ถามว่ามันมีผลหรือเปล่าว่ามันจะทำให้โตเร็วขึ้นผลออกเร็วขึ้นอันนี้จริงครับซึ่งตนตกใจกันมากว่าเอ๊ะทำไมการเปิดเพลงร็อกหรือเพลงหนักๆให้ต้นไม้พืชผลฟังมันถึงโตเร็วมันมีเหตุผลอย่างนี้ครับสั้นๆว่าการที่ต้นไม้ได้รับความสั่นสะเทือนซึ่งเพลงทุกชนิดมีความสั่นสะเทือนของมันนะเพลงร็อกเนี่ยจะมีความสั่นสะเทือนมากกว่าปกติการที่มีความสั่นสะเทือนเนี่ยปรากฏว่าพืชและต้นไม้ครับคิดว่ามันกำลังจะได้รับอันตรายเพราะฉะนั้นมันจึงต้องรีบเร่งโตเพื่อที่จะนะครับแข่งกับอันตรายที่จะมากินหรือมาทำร้ายมันนะครับเหมือนกับคนเราที่จะนะครับเติบโตแข็งแกร่งถ้าเราเจอความทุกข์หรือความเจ็บปวดเนี่ยฮะมากกว่าถ้าเราอยู่สบายต้นไม้ก็เช่นกันนะมันจริงๆแล้วมันเจอความลำบากนะฮะคือมันต้องเจอไอ้การสั่นสะเทือนเนี่ยมันเลยต้องเร่งโตเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยไม่ถูกสิ่งอันตรายอะไรเนี่ยซึ่งจริงๆมันก็คือแค่เพลงร็อกเนี่ยแต่มันรู้ว่ามันจะมากินมันนะมันเลยจึงต้องโตออกดอกออกผลมากกว่าปกติงั้นอย่างนี้จัดไปเลยอัลบั้มรวมฮิต Drum and Bass นะซุปเปอร์อีบิซ่าเปิดเข้าไปต้นไม้ของคุณจะเติบโตแน่นอนทีนี้จากพืชแล้วมาสัตว์บ้างค่ะในสัตว์เนี่ยตรงกันข้ามครับในสัตว์เนี่ยงานวิจัยพบว่าถ้าเราเปิดเพลงดังๆหรือเปิดเพลงร็อกเนี่ยฮะให้สุนัขฟังผมไม่แน่ใจว่าผมสงสารมากนะฮะว่าสุนัขที่ต้องอยู่ในงานวิจัยเนี่ยมันต้องทรมานมากเพราะว่าเขาพบว่าสุนัขก็มีสารคอร์ติซอลเช่นกันฮะสุนัขและแมวคือสารแห่งความเครียดเขาพบว่าสุนัขและแมวเนี่ยครับที่อยู่กับเพลงร็อกหรือเพลงหนักๆเนี่ยนานๆเนี่ยมีสารแห่งความเครียดเนี่ยหลั่งออกมามากเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัดฟันธงไปได้เลยฮะว่าสุนัขและแมวเนี่ยไม่ชอบนะครับเพลงร็อกหรือเพลงที่มันเป็นจังหวะที่คึกคักและเปิดไว้นานๆแน่นอนแต่สำหรับเพลงคลาสสิกเนี่ยปรากฏว่ามันช่วยครับมันช่วยทำให้สุนัขและแมวเนี่ยมีการคามดาวลงถึงแม้จะไม่คามดาวลงมากแต่มันคามดาวลงนิดหนึ่งเพราะว่านะครับเพลงเนี่ยแน่นอนว่าเป็นการสั่นสะเทือนและการสั่นสะเทือนเนี่ยครับที่มีจังหวะที่เบาเนี่ยฮะสามารถที่จะทำให้เกิดความสบายใจได้อย่างถ้าใครบ้านใครมีแมวหรือสุนัขเนี่ยจะสังเกตได้ว่าถ้าเราเปิดเพลงคลาสสิกหรือเพลงเบาๆเนี่ยสุนัขและแมวเนี่ยฮะมักจะนอนหรือนั่งอยู่นิ่งๆหรือบางทีก็หลับปุ๋ยไปเลยนะลองไปสังเกตดูเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่ครับมีผลแต่ถามว่ามีผลหรือเปล่าต่อการออกไข่ของบ้านฟาร์มแม่แช่มหรือว่าป้าขักคนละมันป้าละม่อมนะป้าละม่อมไปเปลี่ยนชื่อให้เขาซะละถามว่ามีผลหรือเปล่าอันนี้เนี่ยนักวิจัยไม่เคยวิจัยออกมาครับในฟาร์มไก่ป้าละม่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ป้าละม่อมพูดไปก่อนได้เลยครับจนกว่าจะมีงานวิจัยออกมายืนยันเนี่ยเราไปลองด้วยตัวเองก่อนนะฮะถึงจะรู้นะคะไก่ออกไข่ได้แต่อย่าให้ป้าละม่อมออกไข่มาอะไรขึ้นนะคะทีนี้คุณผู้ฟังทางบ้านถ้ามีคำถามข้อสงสัยนะคะโดยเฉพาะในคนเมืองเราจะเห็นว่าหลายๆคนเดินทางไปไหนมาไหนจะต้องมีเสียงดนตรีด้วยตลอดแม้จะนั่งรถเมล์รถไฟฟ้าใต้ดินอะไรก็ตามมักใส่หูฟังอะไรอย่างนี้อาจจะมีคำถามว่าเอ้ยถ้าฟังแนวนี้มากๆเนี่ยจะมีผลกับหนูอะไรยังไงไหมคะหรือว่าระดับเสียงเดซิเบลที่มันโหดร้ายต่อแก้วหูคอนข้างโกรนอะไรอย่างนี้อยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมโทรมาเลย02-245-1843นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันหลังโฆษณาค่ะเราได้มา1สายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะเมย์ค่ะคุณเมย์ใช่แล้วคุณเมย์อยากจะพูดคุยอะไรบ้างคือเมย์เป็นครูสอนดนตรีเด็กเล็กค่ะตอนนี้เนี่ยเวลาที่เราสอนเนี่ยมันชัดเจนเลยคือถ้าคนมาฟังมาเปิดซีดีไล่ดูซื้อซีดีที่เด็กเรียนอย่างเงี้ยแล้วไปไล่ฟังดูก็เอ้ยก็เพลงธรรมดาเพลงเด็กมีเสียงเด็กคือดนตรีก็จะนิ่งนองนิ่งนองหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบถ้าสมมติคนเป็นครูแล้วไปอบรมเนี่ยจะรู้เลยว่าแบบโอ้โหแต่ละเพลงนี่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรมีจุดประสงค์ที่เขาซ่อนไว้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยบางทีอาจจะมีช้าเร็วตรงช้านี่ต้องให้เด็กอดทนต้องให้เด็กรอเด็กตามจังหวะอย่างเงี้ยค่ะ
หรือว่าการเรียงลำดับเพลงในคลาสเหมือนกันคือเขาจะเอาลำดับเพลงอย่างเพลงช้าอะไรอย่างเงี้ยอยู่หน้าๆเลยหรืออาจจะต้องเป็นเร็วก่อนคือเวลาเด็กมาเด็กจะง่วงแล้วแต่ช่วงคาบที่เราสอนแม่มันจะบ่ายมาอย่างเงี้ยเด็กง่วงนอนบ่ายเงี้ยก็ต้องเพลงเร็วมาก่อนเลยตื่นเสร็จปุ๊บถึงจะเพลงช้าเพลงช้าแล้วถึงจะกลับมาเพลงเร็วแล้วก็จะมีเพลงที่จะทำสอนเรื่องอารมณ์ของเด็กอีกอะไรอีกแล้วก็ยังมีให้ผู้ปกครองกลับไปสังเกตอาการเด็กว่าเวลาฟังเพลงแบบเนี้ยเด็กเป็นยังไงเด็กคึกไหมอย่างเพลงแรงล่างแรงล่างอย่างเงี้ยโอ้โหเด็กผู้หญิงนี่ยังอุ้ยตายแล้วเด็กผู้หญิงแปลงร่างแบบโอ้โหคือทั้งห้องมันไปกันหมดเลยไงคะแต่ถ้าเป็นเพลงที่เป็นเพลงประเภทแม่กล่อมน้องนอนอะไรอย่างเงี้ยร้องไปร้องมาบางทีไม่ตกแล้วมีเด็กหลับจริงๆมีเด็กหลับไปกับเพลงเลยจริงๆเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าเวลาก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครจะฟังเพลงเนี่ยให้ฟังเพลงเย็นๆแล้วนอนร่างกายเรามันก็จะได้ค่อยแบบค่อยๆหยุดค่อยๆช้าลงด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วที่เคยอ่านมานะถ้าจะนอนเนี่ยดีที่สุดคือปิดเพลงเลยค่ะใช่ถ้าใครอยากจะเปิดนอนเนี่ยต้องเปิดแล้วสุดท้ายต้องให้มันตั้งเวลาปิดไปเลยอย่างนั้นค่ะใช่แต่ว่าที่ไม่มีคำถามอย่างนึงคือเมื่อก่อนไม่เคยสนใจอยากเรียนดนตรีบำบัดค่ะคราวนี้อยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในเมื่อก่อนเนี่ยคือหลายปีมาแล้ว6ปี7ปีมาแล้วแล้วตอนนั้นมันไม่มีเปิดเรียนที่เมืองไทยหาที่ไหนก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากรู้ว่าจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยดนตรีบำบัดในเมืองไทยเนี่ยคนให้การยอมรับแค่ไหนและในต่างประเทศเนี่ยคนให้การยอมรับแค่ไหนมันเวิร์กมั้ยอย่างเงี้ยค่ะสรุปแล้วครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะครับก่อนอื่นต้องบอกขอบคุณนะครับคุณแม่ที่เล่าเรื่องให้ฟังเมื่อกี้เพราะว่าก็ได้ความรู้เพิ่มเติมแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับเรื่องดนตรีและเด็กถามว่าดนตรีบำบัดในเมืองไทยเนี่ยเป็นอย่างไรต้องบอกว่าเท่าที่ผมได้ยินได้ฟังได้ทราบมาเนี่ยไม่เยอะเท่ากับต่างประเทศนะครับถามว่าต่างประเทศเนี่ยเขาให้ความสำคัญแค่ไหนโอ้เขาให้ความสำคัญมากๆเลยครับผมจะยกตัวอย่างเคสหนึ่งนะครับที่เขาพิมพ์ใน journal ของ Royal Medicine เนี่ยนะครับของอเมริกาเนี่ยคือเขาค้นพบออกของอังกฤษครับโทษของประเทศอังกฤษเนี่ยเขาค้นพบว่าการที่คนไข้เนี่ยเป็นโรคลมบ้าหมูนะครับหรือเอพิเลปซีเนี่ยถ้าเกิดเขาให้คนไข้เนี่ยฟังโซนาต้า448มาอีกแล้วครับของโมซาร์ทเนี่ยปรากฏว่าเขาค้นพบว่าคนไข้เนี่ยจะหายนะครับจากโรคลมบ้าหมูเนี่ยเร็วขึ้นถามว่าโรคลมบ้าหมูเกี่ยวข้องอะไรกับสมองและเพลงของโมซาร์ทต้องเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนนะฮะว่าเพลงของโมซาร์ทหรือว่าเพลงของใครก็แล้วแต่เนี่ยอย่างที่พูดไปแล้วว่ามันคือการสั่นสะเทือนการสั่นสะเทือนทุกอย่างเนี่ยมีผลต่อเส้นประสาทครับเพราะเส้นประสาทของเราเนี่ยเชื่อมกันนะฮะเชื่อมต่อกันด้วยสารเคมีถ้าเกิดสมมุติว่าเราเนี่ยเปิดเพลงแบบไหนอย่างเช่นเป็นเพลงเร็วเพลงหนักหรือเพลงเบาเนี่ยเส้นประสาทนะครับจะเชื่อมกันเนี่ยแตกต่างกันอยู่แล้วแตกต่างกันไปตามเพลงที่เราฟังมันมีผลต่อการสั่นสะเทือนแน่นอนนะครับเส้นประสาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาค้นพบว่าเมื่อเปิดเพลงให้กับเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนว่าโรคลมบ้าหมูเนี่ยฮะเกิดจากการที่มีเส้นประสาทส่วนหนึ่งของสมองเนี่ยครับเชื่อมต่อกันได้ไม่ดีบางคนก็บอกว่าเป็นส่วนที่เรียกว่าคอร์ปัสโคโลซัมหรือเป็นเส้นประสาทที่เชื่อมสมอง2ส่วนเข้าด้วยกันนะครับมันขาดหายไปเพราะฉะนั้นการที่มันขาดหายไปปุ๊บจึงมีโรคลมบ้าหมูเกิดขึ้นเมื่อเขาเปิดเพลงของโมซาร์ทเนี่ยฮะให้ฟังปรากฏว่าคนไข้เนี่ยหายจากอาการลมบ้าหมูนะครับไอ้เส้นประสาทตรงเนี้ยมันเชื่อมต่อกันเร็วขึ้นตรงนี้ครับเป็นมิวสิกเทอราปีหรือว่าการบำบัดทางดนตรีเนี่ยของประเทศอังกฤษที่มีผลแล้วก็มีการวิจัยที่โด่งดังมากๆนะแล้วก็นำไปทำซ้ำแล้วเกิดเห็นว่าเอ้ยมันเป็นจริงแม้แต่การเปิดเพลงของยานี่นะครับซึ่งเป็นเพลงเปียโนซึ่งผมเองเนี่ยก็ชอบมากการเปิดเพลงเปียโนของยานี่เนี่ยก็ช่วยนะครับในการรักษาโรคลมบ้าหมูเช่นกันอยากจะเรียนคุณเมย์นิดนึงครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ว่ามันทำให้การสั่นสะเทือนของสมองเนี่ยเป็นไปในทางที่ดีขึ้นและเส้นประสาทเชื่อมต่อกันได้เร็วขึ้นแต่มันยังมีผลเรื่องที่คุยกับคุณบูเป้ตอนแรกด้วยครับว่ามันทำให้เกิดสารโดพามีนสารความสุขหลั่งขึ้นเมื่อสารความสุขหลั่งเนี่ยฮะการหายจากโรคใดก็แล้วแต่มันจะเร็วขึ้นและความเครียดของคนคนนั้นจะลดน้อยลงเมื่อความเครียดลดน้อยลงเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นโรคอะไรเนี่ยร่างกายเนี่ยครับจะหลั่งสารต้านทานหรือว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยออกมามากกว่าปกติเมื่อความเครียดน้อยลงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงหายจากอาการต่างๆได้เร็วขึ้นพูดมายืดยาวครับแค่จะบอกคุณแม่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องมิวสิกเทอราปีเนี่ยผมพูดจริงๆว่าเมืองนอกเนี่ยเขามีการให้ความสนใจกันเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรืออังกฤษแต่ถ้าเกิดเมืองไทยเนี่ยเท่าที่ผมได้ยินเนี่ยยังถือว่าน้อยอยู่หรือแม้แต่เป็นศิลปะบำบัดหรืออาร์ตเทอราปีเนี่ยก็ถือว่ายังน้อยอยู่ครับ
อย่างนี้ในเมืองนอกนี่มีการใช้มิวสิกเทอราพีจริงในโรงพยาบาลในสถานบำบัดต่างๆแล้วไหมคะถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยผมต้องพูดตามตรงว่าผมไม่ทราบนะครับว่าในโรงพยาบาลเนี่ยมีการใช้หรือเปล่าแต่ที่ผมทราบคือในห้องวิจัยนะครับและในคลินิกบำบัดที่เป็นมิวสิกเทอราพีคลินิกเนี่ยอันนี้มีแน่นอ นครับแล้วคนไข้หรือว่าคนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะจ่ายเงินนะครับแล้วก็เข้าไปในคลินิกแล้วก็ให้เขาบำบัดรักษาด้วยมิวสิกเทอราพีได้แต่สิ่งหนึ่งที่เขารับรองรับไม่ใช่รับรองหรอกจริงมันเป็น disclaimer หรือว่าเขาขอประกันตัวเองไว้ก่อนเลยก็คือว่าเขาไม่ได้บอกว่ามันจะทำให้คุณหายแต่เขาบอกว่าเรื่องการเยียวยารักษาเนี่ยมันจะทำให้อาการที่แย่เนี่ยฮะมันหายอาการที่แย่เนี่ยมันดีขึ้นและการที่เราจะมีอาการอะไรที่มันแย่ลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะแย่ลงไปเรื่อยๆในระยะเวลาที่ใช้ระยะเวลาเขาเรียกว่าสมมติว่าเราจะแย่ลงภายใน3เดือนเราอาจจะแย่ลงภายใน6เดือนแทนคือพูดง่ายว่ามันจะบำบัดเยียวยามากกว่ารักษาอะไรให้หายแบบนั้นนะครับให้มันกู้เราแต่ไม่ได้ถูกต้องครับผมถูกต้องก็ได้ความรู้ไปเยอะเลยนะคะก็เหมือนกับว่าดนตรีบำบัดเป็นคล้ายๆแพทย์ทางเลือกแต่เมืองไทยเนี่ยอาจจะยังไม่มีการริเริ่มจริงจังว่าแล้วคุณเมย์ก็จัดการเลยจะได้ขยายธุรกิจอย่างเงี้ยขอบคุณคุณเมย์มากๆนะคะค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะขอบคุณครับจากการคุณภูหลังจากที่เราพูดถึงเพลงคลาสสิกที่คุณภูบอกว่าส่วนมากคนที่เป็นไฮโซอะไรอย่างนี้จะฟังกันแล้วก็จะอยู่ในสังคมดีๆไม่เทคยาคุณผู้ฟังท่านหนึ่งส่ง SMS มาบอกว่าไฮโซเนี่ยแหละมีเทคยาปาร์ตี้สุดพลังเหมือนกันนะคะไม่ต่างกับร็อกแอนด์โรลครับต้องบอกเลยว่าจริงครับและอย่างที่ผมบอกว่าทุกอย่างเป็นความน่าจะเป็นนะครับในโลกใบนี้เนี่ยทุกอย่างที่ไม่ว่าจะใครนะครับไม่ต้องผมแหละพูดขึ้นมาไม่ว่าจะฟันธงในเรื่องไหนต้องบอกว่ามันเป็นการทำหรือการพูดเนี่ยจากสถิตินะครับคือแน่นอนครับมีคนที่ฟังเพลง heavy metal ให้แบบให้หูแบบระเบิดเลยเนี่ยแต่ปรากฏว่าเขาเป็นคนโอ้ยรักษาเป็นคนดีช่วยสังคมไม่โวยวายใจเย็นมีแน่นอนครับแต่เป็นส่วนน้อยและคนที่ฟังเพลงคลาสสิกนะครับโอ้โหโอเปร่ามากแบบอะไรเนี่ยแต่โอ้โหคือปุ้นติดยาสุดๆเนี่ยอันนี้ก็มีแน่นอนครับแต่ว่าให้ผมฟันธงเลยก็คือว่ามันเป็นส่วนน้อยครับค่ะก็เนี่ยแหละดนตรีนั้นมีประโยชน์สำหรับชีวิตถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็ลองดูถ้าอยากจะออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพมีความคึกคักก็เปิดทำนองเร็วๆหน่อยจะได้กระฉับกระเฉงนิดนึงไม่ใช่แบบไปฟังคลาสสิกตอนกำลังออกกำลังกายอันนี้อาจจะหลับน้ำลายยืดได้ใช่ไหมคะแน่นอนครับแต่ขอฝากไว้นิดนึงว่าจริงๆแล้วสำหรับผมเนี่ยตอนที่ผมลดน้ำหนักได้ตั้งโอ้ยเกือบตอนนั้นเกือบ10โลฮะผมฟังโอเปร่าตอนวิ่งนะฮะโอเปร่าตอนวิ่งใช่ครับผมฟังโอเปร่าตอนวิ่งมันให้ความรู้สึกคึกคักแล้วผมรู้สึกว่ามีพลังเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะกลายเป็นเทพเจ้าบางอย่างนะฮะแล้วก็เลยบ้าไปเลยฮะแล้วก็เลยวิ่งแบบเป็นบ้าอย่าเอาไปทำตามนะฮะเพราะว่าผมว่ามันอาจจะไม่ได้ผลสำหรับทุกคนไม่แน่ไงวิ่งไปแล้วก็ฉันเป็นเฮอร์คิวลีสวิ่งถูกต้องครับมีตาพี่กับจัสตินได้นะคะขอบคุณภูมากเลยนะคะสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวคุยกันวันอังคารหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ